ตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีตั้งจุดตรวจจุดสกัดกวดขันวินัยจราจรทำผิดกฎจราจรแค่โดนตักเตือนนะคะแถมแจกหมวกกันน็อกแทนใบสั่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนบริเวณถนนศรีศุกร์นะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพันตำรวจเอกอารีสินธุราผู้กำกับการสภ.เมืองอุดรธานีนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดกวดขันวินัยจราจรช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุการสูญเสียต่อผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะจุดตรวจจุดสกัดกวดขันวินัยจราจรไม่มีการจับปรับแต่เน้นตักเตือนเพื่อมอบความสุขให้ประชาชนพร้อมกับนำหมวกกันน็อกมาแจกฟรีค่ะให้กับผู้ที่ไม่สวมหมวกกันน็อกช่วยลดอันตรายจากอุบัติเหตุโดยได้รับการสนับสนุนหมวกนิรภัยจากทางร้านนัดมอเตอร์เซลล์นะคะ50ใบเขาก็เลยมาแจกให้กับผู้ที่สัญจรไปมาที่ไม่มีหมวกกันน็อกพันตำรวจเอกอารีบอกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่นี้กลุ่มงานฝ่ายจราจรอยากจะมอบและก็คืนความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีก็เลยมีแนวคิดใช้การแจกหมวกกันน็อกคืนความสุขพร้อมกับรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการสวมหมวกกันน็อกไปด้วยแล้วก็ได้เชิญผู้สัญจรที่ขับขี่จักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยเข้าไปยังด่านกวดขันวินัยจราจรบันทึกว่ากล่าวตักเตือนพร้อมมอบหมวกกันน็อกเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนด้วยนะคะแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมบอกว่าศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่รายงานผลการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะบอกว่าจังหวัดอุดรธานีมีอุบัติเหตุ3ครั้งเสียชีวิต1รายนะคะบาดเจ็บ2รายเป็นจักรยานยนต์ทั้งหมดค่ะส่วนยอดสะสมนะคะ27ถึง30ธันวาคมเกิดอุบัติเหตุ12ครั้งนะคะบาดเจ็บ10รายเสียชีวิตเป็นชายทั้ง2รายนะคะในท้องที่อำเภอบ้านผือแล้วก็ที่อำเภอเมืองอุดรธานีด้วยค่ะเรียกว่ายังคงทำผิดกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะเทศกาลที่เป็นเทศกาลของการเฉลิมฉลองแบบนี้